วันนี้จะมาพูดถึงรองเท้า Salomon X Ultra 4 Mid Wide GTX ตัวนี้ครับผมผมกิจนะครับจากร้าน The Puffin House วันนี้ก็อย่างที่แจ้งไปมากับตัวนี้ Salomon X Ultra 4นะครับ Mid Wide GTX นะครับตัวนี้ดียังไงนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกหนึ่งนะครับเพราะว่าทุกคนได้ดูคลิปของน้องซิมไปแล้วใช่ไหมคลิปก่อนหน้านี้ที่รีวิว Quest 4ว่าเป็นยังไงตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้คำว่าเป็นรุ่นรองจาก Quest 4ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยน้ำหนักก็เบากว่าราคาก็เบากว่ารองเท้ารุ่นนี้เป็นยังไงบ้างทำไมถึงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามันจะมีฟังก์ชันแล้วก็มีระบบต่างๆของรองเท้าคู่นี้เป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยครับจุดแรกเลยเรามาดูก่อนคำว่า wide ของเขาเนี่ยคือ wide fit ตัวนี้สำหรับคนหน้าเท้ากว้างนะครับซึ่งคนหน้าเท้าปกติก็ใส่ได้นะแต่ว่าเขาจะออกแบบมาเฉพาะสำหรับคนที่หน้าเท้ากว้างหน้าเท้าอ้วนอะไรเงี้ยอย่างผมเนี่ยก็เป็นคนหน้าเท้าอ้วนคนหนึ่งกันนะครับถามว่าทำไมมาถึงเหมาะและทำไมมาถึงควรใช้นะครับต้องอธิบายแบบนี้ก่อนว่าหลายๆคนอ่ะอาจจะไม่ทราบว่าตัวเองเป็นคนหน้าเท้าปกติหรือว่าบางคนเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองแบบเท้าอ้วนไหมเท้าล้มหรือว่าอะไรแบบนี้ครับถ้าใครที่มีโอกาสได้เดินทางมาที่ร้านเนี่ยก็จะรู้เลยเพราะเราจะมีนี่เครื่องวัดไซส์เท้านะครับจะได้รู้ด้วยว่าตัวเองเป็นคนเท้าอ้วนไหมหรือว่าเท้าปกติเนาะสำหรับใครที่จะซื้อออนไลน์นะครับแต่ว่าไม่รู้ไซส์รองเท้าตัวเองนะครับเราก็จะขึ้นรูปตรงนี้นะครับพร้อมไซส์พร้อมวิธีการวัดให้ด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรากลับมาหาเจ้า X Ultra 4คู่นี้ก่อนนะครับสำหรับ Wide Fit ตัวนี้ถามว่ามันดียังไงทั้งกับคนที่หน้าเท้าปกติแล้วก็หน้าเท้ากว้างต้องอธิบายแบบนี้นะครับช่วงเวลาที่เราใช้เท้าของเราเนี่ยนะครับเดินอยู่ในป่าระหว่างทริปต่อทริปต่อวันเนี่ยอย่างน้อยก็มี4ชั่วโมงขึ้นแน่ๆเนี่ยหลังจากที่คุณลงจากรถแล้วก็คุณเดินขึ้นไปบนยอดหรือแม้กระทั่งตรงจุดที่เป็นแคมป์กลางนะครับต้องใช้เวลาประมาณนั้นทำให้เลือดนะครับตกลงไปในจุดที่ต่ำสุดของร่างกายเรานั่นก็คือเท้าของเรานั่นเองนะครับทำให้เวลาเดินเนี่ยเลือดมันคั่งหรือเท้ามันบวมนั่นเองก็จะขยายขึ้นคิดสภาพถ้าคุณเป็นคนหน้าเท้าปกติใช่ไหมครับมันก็จะขยายขึ้นอีกบานขึ้นอีกนะครับรองเท้าคู่นี้ก็เลยเหมาะกับคนหน้าเท้าปกติเช่นกันแต่ถ้าสมมติว่าคุณคนเท้าอ้วนอยู่แล้วอย่างผมเงี้ยมันก็จะขยายตั้งแต่แบบนั่งรถบัสไปแล้วอ่ะเวลาไปต่างจังหวัดนะครับพอไปถึงที่มันก็บวมเลยแต่ว่าพอเรามาใส่รองเท้าที่มันออกแบบมาเพื่อคนเท้ากว้างคนเท้าบานเนี่ยมันทำให้การเสียดสีด้านข้างครับมันน้อยลงแล้วเกิดความสบายด้วยเวลาที่เราใส่ไม่ต้องมานั่งกังวลว่าพอเราเดินนานๆเนี่ยมันจะเจ็บข้างเท้าไหมทำให้คนที่ใส่นะครับสบายมากขึ้นนะครับผมมาถึงจุดต่อไปเนาะตัวนี้อย่างที่แจ้งไปนะครับคือ X Ultra 4 Mid นะครับ Wide GTX คำว่า Mid ตัวนี้ก็คือเจ้าตัวนี้นะครับหรือว่าเป็นข้อมีเดียมนั่นเองที่ดูจากน้องซิมพูดไปใช่ไหมครับตัว Quest 4นั่นอ่ะมันจะเป็นข้อไฮเลยใครที่ชอบแบบสูงๆแต่ว่ารองเท้าอาจจะน้ำหนักเยอะเซฟข้อเท้าดีกว่าเนี่ยก็ไป Quest 4แต่ใครที่เป็นชอบข้อที่สั้นลงมาที่หนึ่งข้อมีเดียมแบบเนี้ยก็จะเหมาะอย่างตัวผมเนี่ยเคยลอง Quest 4แล้วครับก็คือเซฟดีจริงแต่ว่าด้วยความที่ผมเป็นคนน่องใหญ่แบบว่ากางเกงขาเดฟไม่ได้กินเงินผมอ่ะเพราะว่า1คือถ้าผมใส่ข้อไฮหรือข้อสูงวันนี้ไม่รู้ว่าเพื่อนๆเป็นแบบผมไหมครับก็คือเป็นคนน่องใหญ่ปุ๊บพอไปใส่รองเท้าที่มันข้อสูงมากๆเนี่ยมันปิดบริเวณข้อเท้าครับทำใหเหมือนว่าเราเป็นคนไม่มีข้อเท้าอะเท้าปุ๊บน่องแล้วก็ต้นขาเลยทำให้เวลาเราสมมติว่าเดินป่าแล้วใส่กางเกงขาสั้นเดินอย่างเงี้ยมันไม่สวยอะพอมันไม่สวยเราก็ไม่ค่อยมั่นใจครับพอแต่ว่าพอลองมาใส่คู่นี้กับกางเกงขาสั้นครับโอเคเลยยังพอเห็นข้อเท้ายังดูมีสัดส่วนมากขึ้นแล้วก็มีความมั่นใจเวลาเดินมากขึ้นครับผมเมื่อสักครู่นี้เราพูดในส่วนของข้อไปแล้วนะครับเรามาพูดถึงความสูงแล้วก็สัดส่วนของพื้นรองเท้ากันดีกว่าความสูงตรงนี้นะครับจากด้านล่างสุดมาจนถึงตรงนี้เนี่ยจะมีสแต็กไฮนะครับอยู่ที่31มิลแล้วก็ดรอป 11.1 มิลนะครับจากพื้นมาจนถึงตรงนี้เนาะดรอป11ถ้าถามเรื่องของความสูงที่ตั้งแต่พื้นเนี่ยมาจนถึงระบบกันน้ำของเขานะครับก็จะอยู่ที่ 4.5 นิ้วนะครับที่สามารถจุ่มลงไปในน้ำได้โดยที่น้ำไม่เข้ามานะครับงั้นเดี๋ยวเราไปต่อเรื่องของระบบกันน้ำของตัวนี้กันเลยนะครับต
ัวนี้จะถูกเคลือบระบบกันน้ำที่เรียกว่า Gore-Tex ที่ทุกคนน่าจะคุ้นกันอยู่แล้วเพราะว่า Salomon ก็ใช้ Gore-Tex มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับซึ่งตัว Gore-Tex อะครับก็จะเป็น PFC ฟรีด้วยคือไม่ได้ใช้สารตัว PFC ที่เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับคิดว่าก็เป็นรองเท้าตัวหนึ่งที่ช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะว่า PFC เนี่ยเมื่อปล่อยกระจายเข้าไปในอากาศเนี่ยจะเป็นสารพิษที่ย่อยสลายยากมากๆนะครับตัวนี้ไม่มี PFC นะครับเป็นรองเท้าที่เซฟคนใส่ด้วยแล้วก็เซฟโลกด้วยนะครับตัว Gore-Tex เนี่ยก็จะกันน้ำอย่างที่แจ้งไปนะครับสามารถกันน้ำได้ระดับ 4.5 นิ้วจากพื้นมาจนถึงข้อเท้านะครับหลังจากนั้นเรามาดูฟังก์ชันต่อไปนะครับซึ่งก็คือตัวนี้ตัวลิ้นของรองเท้านั่นเองนะครับตัวลิ้นของเขานะครับถ้าเป็นรองเท้าวิ่งปกติหรือว่ารองเท้าออกกำลังกายปกติหรือว่าย้อนไปถึงสมัยเรียนเลย Y2K เลยปี2000ที่เรายังเรียนกันอยู่เนี่ยลิ้นตรงนี้ครับมันจะถูกดึงได้จนสุดมาจนถึงข้างหน้าเลยแต่ว่าพอมาเป็นปัจจุบันเนี่ยลิ้นจะถูกเย็บติดนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับเพื่อไม่ให้พวกเศษกรวดเศษดินหรืออะไรก็ได้ที่มันอาจจะมาเกิดความระคายเคืองต่อผิวเท้าเรานะครับเข้าไปได้เก็บตัวปลายขากางเกงก็ได้นะครับหรือว่าจะป้องกันพวกกรวดพวกสิ่งไม่พึงประสงค์ที่มันจะไปก่อความระคายเคืองต่อผิวของเราก็ได้ด้วยนะครับแล้วก็ผิวด้านหน้าเนี่ยก็จะเคลือบ PU เหมือนนะครับทำให้รองเท้าเนี่ยมีขนาดเบาด้วยเบาด้วยมีขนาดเบาทำให้รองเท้าเนี่ยทนทานด้วยแล้วก็มีน้ำหนักที่เบากว่ารองเท้าที่เป็นหนังทั้งหมดด้วยนะเพราะตัวนี้เคลือบ PU มาก็จะเบากว่านะครับมาถึงน้ำหนักของรองเท้าเนี่ยรองเท้า X Ultra 4ข้อมิดนะครับตัวนี้มีน้ำหนัก1คู่นะครับจะอยู่ที่840กรัมเท่านั้นเอง2คู่นะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับตัว Quest 4ที่เราเพิ่งรีวิวกันไปนะครับก็จะอยู่ที่ 1.5 ต่างกันก็คือ700กรัมเลยทีเดียวนะครับอันนี้คือน้ำหนัก2คู่นะครับต่อไปเรามาดูส่วนภายในของรองเท้ากันบ้างนะครับตัวออโทไลท์ตัวนี้นะครับก็เท่าที่ผมจับนะก็คือนุ่มมากนุ่มแล้วก็บางพอสมควรแล้วว่าขนาดนี้คือเบามากอันเนี้ยมีหลายคนนะครับที่ส่งคำถามมาถามประจำเลยว่ามีตัวนี้ขายแยกไหมเพราะว่าเท่าที่ผมดูในข้อความ Facebook ก็จะมี2เคสนะครับ1ก็คือแมวกัด2ก็คือหมากัดต้องบอกเลยนะครับว่าเราไม่มีตัวนี้ขายที่ร้านนะครับต้องขออภัยทุกคนด้วยแต่ว่าไอตัววัสดุภายในอะครับเบาบางนุ่มนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามันจะมีขอบตรงนี้สองข้างนะครับพอใส่ปุ๊บแล้วเนี่ยมันจะโค้งรับเข้ากับขอบเท้าของเรานะครับทำให้มันไม่เกิดการระคายเคืองเวลาใส่ภายในด้วยนะครับตัวนี้โอเคครับเราดูด้านในกันมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านนอกกันอีกครั้งหนึ่งจะเห็นตรงนี้นะครับ Active Support เนาะแล้วเปรียบเทียบกับ Quest 4เลยง่ายๆถ้าเป็น Quest 4เนี่ยเขาจะมีตรงนี้แล้วก็มีฝั่งด้านในเท้าด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นX4 เนี่ยเขาจะมีแค่ฝั่งนี้นะครับถามว่าตัวนี้เนี่ยมันช่วยอะไรบ้างนะครับตัว Active Support ตัวนี้ครับเวลาเรารัดเชือกไปครับ1คือเชือกมันจะไม่ไหลย้อนกลับแล้วพอเวลาที่เราดึงมันแน่นๆอย่างเงี้ยครับมันจะทำให้รูปเท้าของเราอ่ะครับเป็นทรงเดียวกับรองเท้าเวลาเดินนะครับการกระดิกหรือการพลิกหรือว่าเวลาที่เราไปเหยียบขอนไม้ทำให้เท้าเราผิดรูปสำหรับรองเท้าบางรุ่นแต่เมื่อมีตัวนี้ครับมันจะยึดให้เท้าเราเป็นทรงแบบนี้อยู่ตลอดทำให้การเดินนะครับมันมั่นคงมากขึ้นแล้วก็นอกจากที่มันกันไม่ให้ข้อเท้าพลิกแล้วเนี่ยเราลองคิดภาพเราเดินแล้ว 3-4 วันนะเริ่มเหนื่อยเริ่มเพลียแล้วขาเราก็จะเริ่มหมดแรงเริ่มขาเปียนะครับเตะไปเตะมาเนี่ยอย่างเช่นพวกเราไปเตะพวกกิ่งไม้ใหญ่ๆก้านไม้หรือตกหลุมครับตัวนี้มันจะประคองทำให้การเกิดอาการพลิกเกิดขึ้นได้แต่มันจะเกิดน้อยกว่าปกตินะครับก็เป็นอีกตัวช่วยนึงที่ดีมากนะครับตัว ADV ตรงนี้ครับก็จะออกแบบมานะครับเพื่อยึดทั้งระบบด้านล่างเลยแข็งแรงแต่ไม่แข็งจนหนักและยังให้ความนุ่มลดแรงสะท้านกลับเวลาที่เราเหยียบลงไปแบบนี้นะครับอย่างน้อยยังมีความนุ่มแล้วก็ลดแรงสะท้านที่มันจะขึ้นมาถึงตัวอุ้งเท้าไปจนถึงหัวเข่าของเราด้วยนะครับนี่ครับวนมาจนถึงด้านหลังแล้วนะครับตอนนี้เราไปต่อกันที่ด้านหลังของรองเท้าตรงนี้ตรงคัพเชฟตัวนี้ครับผมมันจะเป็นคล้ายๆรูปตัว4ครับซึ่งประคองเท้าด้านหลังเอาไว้อย่างแน่นเลยนะครับตรงข้อเท้าของเราเนี่ยแน่นมากทำให้มันแบบว่าล็อกอยู่กับที่แต่ก็ไม่ขัดจังหวะเวลาที่เราต้องเร่งฝีเท้าหรือว่าต้องเร่งการเคลื่อนไหวครับมันไม่สะดุดแล้วก็ยังคงเดินแบบมั่นคงต่อไปเราดูด้านหลังกันไปแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ดอกยางของรองเท้านะครับตัวนี้ยังคงเป็นคอนทากริปแบบเดิมนะครับนี่
ุ่มอาจจะไม่ลึกเท่า Quest 4นะฮะแต่ว่ามีความถี่เยอะเหมือนกันตัวยางพวกนี้ครับก็ใช้คอนทากิบเหมือนเดิมเพราะว่ามันการันตีจากคนที่ทำแล้วก็การันตีจากคนที่ใส่นะว่ามันยึดเกาะได้ดีแม้กระทั่งในพื้นผิวพวกแบบว่าหินเปียกหินอะไรอย่างเงี้ยครับก็ยังคงทรงตัวได้ดีแล้วก็ไม่ลื่นหลังจากที่เรารู้จักกับตัวพื้นรองเท้ามาแล้วนะครับที่ใช้เทคโนโลยีคอนทากิบเนี่ยครับเพื่อยึดเกาะแล้วก็กันลื่นให้กับคนที่ใส่ด้วยนะครับเรามารู้จักกับตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้หัวรองเท้านะครับลืมแจ้งไปเลยตรงนี้ก็จะแข็งพอสมควรนะทำให้เวลาเพื่อนๆใส่เนี่ยอาจจะต้องแบบวันที่หมดแรงหรือว่าเดินไม่ระมัดระวังไปเตะอะไรเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าตัวนี้ก็ทนทานแล้วก็เซฟตัวเล็บเท้าของเราได้ด้วยนะครับเอาละครับหลังจากที่เราทำความรู้จักกับทั้งหมดของ X Ultra 4กันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าหลังจากที่ใส่ไปแล้วเนี่ยความรู้สึกเป็นยังไงกันบ้างครับเรามาพูดถึงมุมของผมบ้างหลังจากที่ผมลองใส่มาแล้วเนี่ยตัว Salomon X Ultra 4 Mid Wide นะครับผมก็คือตัวเนี้ยผมคิดว่านะหลังจากที่ใส่ทั้งเคยใส่ Quest มาแล้วด้วยนะครับตัว Quest 4มาแล้วเนี่ย Quest 4เนี่ยจะหนักแล้วก็เวลางอเท้าเนี่ยตรงเนี้ยด้วยความที่ว่ามันหนากว่าแล้วก็แข็งแรงกว่าทำให้เวลางอตรงเนี้ยครับเดินแล้วก็งอหักข้อเท้าอะไรอย่างเงี้ยมันเจ็บตรงนี้แต่อาจจะเป็นเพราะว่าเราใส่ไม่ได้ตรงไซส์เราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเวลาเพื่อนๆเลือกรองเท้าก็พยายามเลือกให้มันเหมาะแล้วก็ตรงไซส์กับขนาดเท้าของเราด้วยนะครับความรู้สึกพอใส่ปุ๊บเนี่ยความรู้สึกแรกเลยก็คือคิดว่านุ่มเลยแต่ว่าไอ้ตรงแถบตรงเนี้ยครับพอมันมีข้างเดียวอะเวลาดึงเชือกแล้วก็เวลารัดอะไรเงี้ยลองแบบตะแคงเดินลงเดินขึ้นนะครับก็ไม่เหมือน Quest 4อยู่แล้วอย่างที่บอกแต่ว่าได้เรื่องของน้ำหนักที่เบากว่านะครับแล้วก็เดินได้กระฉับกระเฉงกว่าไม่ติดด้วยไม่ติดข้อเท้าเวลาเดินด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเคยแจ้งปัญหาของผมส่วนตัวเลยก็คือถ้าผมใส่ข้อสูงมากหรือว่าพวก Quest 4พวกเนี้ยมันจะขึ้นมาจนถึงบริเวณเกือบถึงน่องผมแล้วทำให้เวลาที่ผมเดินซิกแซกหรือว่าบางทีเราต้องยกเท้ายกอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าลองเอนตัวเวลาพลิกจะเดินทางเอียงทางลาดอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะเสียดสีกับบริเวณตรงข้อเท้าที่มันเกือบจะถึงน่องแล้วครับแต่ว่าพอตัวเนี้ยทำให้กระฉับกระเฉงมากขึ้นแล้วก็ชอบเลยก็คือเรื่องความนุ่มของเขาแล้วก็หน้าเท้าที่กว้างๆของเขาเนี่ยเวลาที่มัดเชือกแน่นๆเนี่ยไม่ค่อยรู้สึกว่ามันระคายเคืองนะนะครับบริเวณนี้นะเพราะว่ามันเป็นบริเวณที่มันชัดเจนเลยแหละว่าเป็นมีเฉพาะในรุ่นหน้าเท้ากว้างนะครับทำให้ผมลองใส่รู้สึกว่าไม่อึดอัดแล้วก็เวลาเดินนานๆพอเท้าขยายแล้วเนี่ยก็ไม่อึดอัดอีกไม่ชนกันไม่เสียดสีกันเบ้อขนาดนั้นนะครับผมส่วนตัวเชือกตรงเนี้ยตรงที่เป็นตาไก่ตรงเนี้ยครับมันไม่ใช่เป็นตาไก่เหมือนรองเท้าปกติทำให้อย่างเงี้ยทำให้เชือกอะครับเวลาดึงอะมันไม่ค่อยไหลย้อนกลับทำให้เรามัดเชือกง่ายขึ้นเราแค่เสริมว่าอาจจะมัดเชือกอีกทบนึงทำให้ไม่ค่อยหลุดแค่เนี้ยมันก็จะแน่นไปในส่วนข้อเท้าเราแล้วครับส่วนเรื่องของกันน้ำอะครับก็ไปยืนอยู่ในน้ำมาแล้ว5นาทีนะครับก็เป็นลำธารประมาณนึงเนี่ย5นาทีอย่างที่เขาบอกเลยครับ 4.5 นิ้วครับไปยืนมาแล้ว5นาทีก็ไม่มีการรั่วไม่มีการซึมนะครับแล้วก็ระบายอากาศได้ดีด้วยเพราะว่าวัสดุของเขาอะครับผมค่อนข้างดีเลยแล้วก็ทำให้แห้งไวแล้วก็ระบายอากาศได้ดีด้วยนะครับตัวดอกยางพวกนี้ก็หนึบแต่ว่าข้อเสียก็หรือว่าข้อติแล้วกันนิดนึงก็คือว่ามันอาจจะไม่ลึกมากโคนมันอาจจะเต็มไวอะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันถี่ก็ยังคงยึดเกาะได้แต่ว่ามันดอกมันตื้นนะครับบางช่วงที่โคนมันไปอัดแน่นๆก็มีแอบลื่นบ้างเหมือนกันแต่ว่าก็ทำความสะอาดง่ายดีครับเดินสลัดฉีดแป๊บเดียวก็หลุดหมดแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของแบบการลื่นเนี่ยก็คือการลื่นได้จริงแต่ว่าต้องแจ้งก่อนนะครับว่าบางพื้นผิวเลยอย่างเช่นตะไคร่น้ำเนี่ยคือเอาไม่อยู่นะอันนี้แจ้งกันตรงๆเพื่อนๆเขารู้อยู่แล้วว่าหนึบแค่ไหนก็เจอตะไคร่น้ำก็เอาไม่อยู่ครับผมรองเท้าคู่นี้นะครับเป็นสีแบบนี้ก็คือสีเทาสลับดำแบบนี้นะครับเป็นสีที่ขายดีมากๆในร้านแต่ว่าก็ไม่ได้มีแค่สีเดียวนะครับน้องคนนี้ก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นพื้นสีน้ำตาลด้านหลังเป็นสีส้มก็เป็นอีกสีนึงที่ขายดีนะผมจะบอกว่าตัว X Ultra 4เนี่ยใส่กับทั้งกางเกงขายาวอ่ะก็เท่นะครับสีดำใส่กางเกงขายาวก็เท่สีนี้ก็เท่แต่ยิ่งถ้าสมมุติใส่กับขาสั้นอ่ะไอ้พวกนี้ด้วยความที่อย่างที่ผมแจ้งครับมันไม่ใช่บูทที่เป็นข้อสูงมากมันเป็นข้อมีเดียมเนี่ยใส่กับกางเกงขาสั้นก็ยังพอเห็นข้อเท้าเห็นสัดส่วนของขาเราก็ยังเท่เหมือนกันนะครับเป็นอีกตัวเลือกนึงนะไม่ใช่เรื่องของการซัพพอร์ตอย่างเดียวนะนี่ลามไปถึงเรื่องของแฟชั่นด้วยเพราะว่าอย่าลืมว่าเราไม่ได้เดินอย่างเดียวเรายังได้สังคมด้วยได้รูปลงโซเชียลด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยซัพพอร์ตมากับความเท่นี่ถือว่าเป็นอีกตัวเลือกนึงที่ดีนะครับ Quest 4เนี่ยราคา 8,250 ใช่ไหมครับแต่ว่าตัวนี้อยู่ที่ 6,650 บาทอาจจะซัพพอร์ตน้อยกว่านิดนึงอะแต่ว่า
คุณจะได้เรื่องของราคาด้วยใช่ไหมห่างไปอีกประมาณเกือบ 2,000 น่ะยังซื้ออย่างอื่นได้อีกนะนะได้มาด้วยความเท่สีเขียวสีดำคุณผู้ชมเลือกเอาแล้วกันว่าชอบสีไหนนะครับแต่งตัวก็ง่ายด้วยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเจ้า Salomon X Ultra 4 Mid Y GTX นะครับทั้ง2ตัวนี้ทั้ง2สีนี้นะครับผมยังไงถ้าใครชอบคลิปแบบนี้หรืออยากให้ทำรองเท้ารุ่นไหนอีกหรืออยากจะเสนอคอมเมนต์อะไรว่ารองเท้าใส่แล้วเป็นยังไงบ้างสำหรับใครที่ซื้อไปแล้วหรือใครที่ยังไม่ซื้อต้องการสอบถามเรื่องอะไรเกี่ยวกับการซื้อรองเท้าก็คอมเมนต์เอาไว้ก็ได้หรือถ้าไม่ได้สะดวกจะคอมเมนต์ตรงนี้จะถามเลยก็ถามมาใน Facebook LINE Instagram ก็ได้นะครับหรือใครจะสั่งซื้อก็มาทั้งทุกช่องทางแพลตฟอร์มการสั่งซื้อของเราได้หมดเลยยังไงก่อนจะจากกันวันนี้นะครับกิจก็ขอฝากช่องทาง YouTube ของเราด้วยนะครับ The Puffin House Channel นะครับแล้วก็ทุกๆช่องทางการติดต่อของเรากดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งเพื่อจะได้เห็นคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยจะทิ้งไว้ข้างล่างตรงนี้เลยทุกๆช่องทางที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้กับเราด้วยเผื่อว่าคลิปใหม่ๆจะออนหรือออนแล้วอย่างเงี้ยก็จะถูกแจ้งขึ้นไปมีไฮไลท์อะไรเด็ดๆก็จะถูกแจ้งเตือนให้เพื่อนๆรู้นะครับจะได้ไม่พลาดสิ่งที่น่าสนใจทุกๆอย่างนะครับผมยังไงวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย